ง่ายๆเลยพอเราเห็นอะไรแดงอ่ะแดงก็คือไม่ดีฮะก็081ไม่นับอ๋อไม่นับอันหน้าใช่มั้ยฮะ081 063 0อะไรเงี้ยคือไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจะเกี่ยวหลังจาก3ตัวใช่ครับพอ7ตัวท้ายเนี่ยถ้ามันมีสีแดงก็คือมีปัญหาฮะนะครับถ้ามีสีเขียวคือชีวิตค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์สบายปัญหาน้อยน่าสนใจมากคุณผู้ชมนี่ฮะอาจารย์โอ้อันนี้เลขเขาไม่ได้เปลี่ยนครับเลขมันดูเป็นเลขเสียถ้าเลขหนึ่งเยอะเนี่ยนะครับในเบอร์เนี่ยเลขหนึ่งเบิ้ลเนี่ยครับคนที่มั่นใจตัวเองแบบปี๊ดขึ้นมาเลยฮะแบบเอ้ยผมไม่แคร์ใครผมไม่ง้อใครผมไม่สนใครนะคุณทำตามที่ผมบอกผมเอาแบบนี้เขาเรียกว่ายอมหักไม่ยอมงอโอ้โหยอมหักไม่ยอมงอคือมั่นใจในตัวเองใช่ผงผางนี่ผงผางระดับผงผางมากระดับผงผางมากแล้วก็พูดจาอะไรคือไม่ค่อยไว้ใครไม่ค่อยไว้ใครเลยถ้าสไตล์นี้นะครับมันมีเลข84หมายถึงว่าคนที่พูดไม่แคร์พูดแรงพูดแล้วเจ็บปวดหัวใจคุณผู้ชมครับ คนลุกมากคนลุกมากจริงเบอร์นี้เป็นเบอร์ของคุณศิระเจนจาคะครับ ให้ระวังคดีความและปัญหาชีวิตเพราะว่ามี01 01หมายถึงว่าเรื่องปัญหาชีวิตคือแบบอะไรเนี่ยแต่เบอร์เนี่ยไม่ได้เหมาะเป็นเรื่องการเมืองนะครับผมมองว่าเหมาะเป็นคนที่เกี่ยวกับทนายคือแบบหาเรื่องปัญหาทะเลาะอะไรเงี้ยถ้าเป็นทนายจะเก่งเพราะเลขทนายที่ดีคือเลขปัญหาแบบนี้แหละเชื่อเฉือนคุณศิระก็เป๊ะบอกเลยว่าเป๊ะมาก